นี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าเตียงเราใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวดูนะดูนะเตียงของเรานี่ทำไมต้องทำใหญ่เพราะลูก4คนนะครับชอบไปแย่งกันชอบมาแย่งที่ดูหนังดูทีวีกันชอบมาแย่งที่ใช่นี่ดูเตียง10ฟุตนะครับทุกคนเตียง10ฟุตใหญ่มากดูแมรี่ดูเป็นตัวเล็กเลยอยู่ในหน้าดูดิซึ่งแมรี่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะครับทุกคน จริงๆเซ็กซี่เดี๋ยวดูให้ดูวิวก่อนให้ดูวิวข้างนอกก่อนว่าโอ้เข้ามาดูเยอะจังนี่นะครับตรงนี้ก็ระเบียงบ้านผมนะแต่ขี้เกียจเดินออกไปดูแค่นี้ก่อนวิวสวยไหมแม่น้ำเจ้าพยาโอ้สวยมากตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยสวัสดีครับทุกคนเข้ามาแล้วฝากแชร์นี่วันนี้จะให้3สิ่งที่ต้องทำก่อนนอนนะครับกับแฟนไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับไม่ติดเรทนะครับไม่ติดเรทนะครับไม่ติดเรทไม่ใช่อย่างที่คุณคิดโอเคแต่มีก็ดีอย่างที่คุณคิดก็มีก็ดีโอเคมันเป็นไลฟ์ที่กระชับความสัมพันธ์นะครับโอเคโอเคจะให้ดูเคล็ดลับเคล็ดลับความสำเร็จของผมอยู่นี่ใช่แล้วเคล็ดลับความสำเร็จของผมอยู่นี่สวยไหมนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จน่ารักมากนี่นะครับทุกคนต้องทนุถนอมภรรยานะครับอย่าลืมใช่ไหมแม่ลี่คนนี้คือเคล็ดลับความสำเร็จ Happy wife happy life ใช่แล้ว happy wife happy life แปลว่าอะไรสวยมากครับนี่คุณแบบว่าอินสปายไหมมีคนสวยๆนอนอยู่ข้างๆแบบนี้แล้วก็ข้างหลังก็คือแทมโพลีนนะครับผมจะโดดทุกคืนใช่ไหมแมรี่ทุกคืนต้องให้ได้หมื่นสองต้องให้ถึง12สเต็ปต่อวันใช่3สิ่งที่ต้องทำก่อนนอนนะครับผมจะให้สิ่งที่จะบอกก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมสุขภาพดีมากแล้วก็รู้สึกดีมากรู้สึกทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกขอบคุณมากเลยร่างกายของเราทำไมสุดยอดขนาดนี้แล้วมีพลังงานและพลังสมองโคตรดีแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคือแมรี่จำได้ป่ะสมัยก่อนพี่เคยมีช่วงหนึ่งชอบนอนไม่หลับใช่แล้วมีช่วงหนึ่งที่ป่วยมากป่วยตลอดป่วยตลอดแล้วก็แบบว่านอนสมเยอะมากแล้วก็เหนื่อยใช่จำได้ไหมที่พี่บอก yes, ที่พี่ชอบแบบว่านอนตื่นเมื่อมาแล้วก็ไม่สดชื่นแล้วก็ช่วงบ่ายต้องไปนอนต่อหรือว่าช่วงเช้าตื่นไม่ค่อยไหวแล้วก็ทำงานอะไรก็ไม่ค่อยได้ตอนกลางวัน มีช่วงหนึ่งเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะแล้วก็มาจากการที่นอนไม่หลับการที่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนคืนถ้าตีสี่ขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนต่อไม่ได้แล้วตอนกลางวันก็ไม่มีความสดชื่นเลยแล้วก็ทำงานอะไรก็ไม่ค่อยแต่ตอนนี้นะโอ้โหสมองปลอดโปร่งดีมากนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้เคล็ดลับของการที่ทำยังไงที่จะนอนหลับดีๆแล้วก็มีความสดชื่นตอนนี้ผมแบบมีนะพี่ทุกวันตอนเช้านะหลังจากออกกำลังกายอาบน้ำแล้วกินข้าวแล้วกินแบบกินก็กินแบบดีด้วยแล้วกินน้อยเดี๋ยวนี้กินน้อยกินแค่2มื้อต่อวันนะครับแล้วกินอาหารดีๆอาหารที่ดีต่อสุขภาพเบลลี่สวยมากเลยในกล้องเนี้ยโอ้โห thank you แต่ปกติก็สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เพิ่งไปทำอะไรมาเบลลี่อ๋อไปมีการแสดงของลูกแล้วแมรี่ก็มีส่วนคือช่วยจัดซาวด์บอร์ดเรื่องเครื่องเสียงเรื่องเครื่องเสียงสนุกมากสนุกมากเป็นละครดนตรีเขาเรียกว่าอะไรนะมิวสิคอลแมรี่นี่มีความสุขมากนะแมรี่แบบว่าคือไม่เคยคิดว่าจะเป็นผู้ไม่เคยคิดว่าจะชอบกันเป็นครูนะฮะแต่พอแมรี่เริ่มคือสอนไม่เยอะสอนอาทิตย์หนึ่งก็แค่วันเดียวไปสอนร้องเพลงแต่พอเริ่มถามนะติดใจมันก็สนุกดีใช่ชอบมากการเป็นครูนะผมบอกได้เลยเวลาคุณเป็นครูแล้วลูกศิษย์นี่แบบว่ามีพลังลูกศิษย์เก่งอย่างวันนี้ผมไปโคชชิ่งคนหนึ่งคนนึงเขามาตอนบ่ายสามเนี่ยเสร็จกันเกือบเก้าสามทุ่มอ่ะเขามาอยู่กับเราหกชั่วโมงว้าวแล้วพี่ก็จัดทีมจัดฮันนี่อะไรมา wow. ช่วยกันใหญ่เลยแล้วก็สนุกกันมากเลย แบบว่าเขาไป private coaching กับผมไง แล้วก็แบบพอลูกศิษย์เรามีพลังเราก็อยากสอนเราก็สนุกด้วยแล้วก็ไลฟ์กันใหญ่แล้วก็แบบแล้วไม่ขาดพลังเลยคือพลัง oh. ตะมีมตลอดเลยอ่ะสนุกมันเข้าใจว่าวันนี้ก็เด็กๆที่เราสอนเขาร้องเพลงแล้วเห็นเขาแสดงแล้วเห็นเขา
ประสบความสำเร็จเห็นเขาทำได้ดีแล้วมันทำให้เราแบบมีมันความสุขมันเป็นคำที่ใหญ่ไม่พอมันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า joy ใช่ซึ่งใหญ่กว่าความสุขเหนือกว่าสุขคือแบบปิติยินดีปิติสุขผมอยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสแบบนั้นด้วยไงก็คือของนั่นหน่อยเมื่อยคอ ผมอยากให้ทุกคนได้รู้สึกสัมผัสแบบนั้นด้วยว่าความสุขมันเป็นก็เป็นหนึ่งอารมณ์ที่ดีที่สูงใช่ไหมvibrationสูง yes. แต่ว่ามีสูงกว่านั้นอีกคือจอยนี่คือเป็นขั้นสูงสุดของชีวิตมนุษย์ละก็คือปิติยินดีแล้วก็ผมอยากจะแชร์ความรู้สึกก็คือว่าอย่างแรกนะดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะนอนให้พอข้อสำคัญนี่นอนให้พอข้อแรกเลยผมพลาดเรื่องนี้มาเยอะไงเพราะว่าแต่ก่อนก็แบบเป็นคอนดักเตอร์อะไรหรือว่าบางทีก็ชอบนอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่จำได้ก่อนที่เรามีลูกนะก่อนที่เราจะมีลูกคนแรกเราไม่เคยนอนก่อนตีสามจริงเหรอตีสองตีสามอันนี้พี่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วไม่จำไม่ได้เราก็จำได้นะผมยังหนุ่มๆอยู่แล้วก็แบบว่าตอนนั้นเราก็ชอบอะไรกินข้าวประมาณสี่ทุ่มจำได้ไหมกินข้าวประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วก็อะไรไม่รู้ดูหนังบ้างดูทีวีบ้างคุยกันบ้างไปอ่านหนังสือบ้างแล้วก็กว่าจะนอนก็ตีสองตีสามเกือบทุกคืนก็อยากจะใช้ทุกคนนะครับก็คือการนอนให้พอสัก8ชั่วโมงนะคุณจะรู้สึกเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บผมจะสอนเทคนิคการเปลี่ยนนิสัยการเปลี่ยนนิสัยคือผมเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายได้ทุกวันเลยแต่ก่อนไม่ชอบออกกำลังกายเลยแต่ตอนนี้ออกกำลังกายได้ทุกวันเพราะอะไรรู้ป่ะแทรมโพลีนมันส่วนใหญ่เป็นมันจะไม่ได้บอกว่าจะเป็นเพราะแทรมโพลีนอย่างแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเราสนุกกับมัน yes yesแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจำเป็นจะต้องมีแทมโพลีนแต่ถ้าคุณเปลี่ยนหนึ่งนิสัย มันจะเป็นเหมือนโดมิโน yes เข้าใจป่ะพอเราไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนทำอยากจะเปลี่ยนนิสัยอะไรหรือว่าจะลดน้ำหนักเนี่ยผมลดน้ำหนักมากี่กิโลแล้ววะ ประมาณ 7-8 กิโลเนี่ยนั่นโอ้โหจนตอนนี้เหลือ91เอ้ย61 จากเกือบ70แต่ก่อน70นะครับ69 70อะไรประมาณนี้ลดลงมาเหลือ61กว่าแล้วก็ท้องก็เล็กเลยแล้วก็แบบแต่ว่ากล้ามยังใหญ่อยู่นะครับก็จะแชร์พวกคุณว่าเวลาเราเปลี่ยนหนึ่งนิสัยเล็กๆเนี่ยเช่นคุณออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยแล้วคุณจะไม่อยากเลยไม่อยากที่จะไปกินอาหารแย่ๆ มันจะเป็นโดยอัตโนมัติเพราะเราเพิ่งออกกำลังกายมาเราก็อยากจะกินอาหารดีๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเปลี่ยนนิสัยทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างนี่ผมไปอ่านหนังสือชื่อ Atomic Habits มาโคตรดีเลยแล้วเขาก็สอนแบบนี้แหละนิสัยที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างอะไรอันที่มันดีๆขึ้นมามันเริ่มจากเปลี่ยนนิสัยเล็กๆหนึ่งอย่างใช่แล้วไอการเปลี่ยนนิสัยแทมเพลินกับผมที่ทำทุกเช้าเนี่ยโดดแทมเพลินทุกเช้าเนี่ยผมแค่เปลี่ยนนิสัยว่าเอากางเกงนะกางเกงออกกำลังกายมาวางไว้ให้เห็นที่ชัดๆ เข้าใจป่ะเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะเพราะนี่ไอ้นี่ไอ้หนังสือเล่มนี้ก็บอกเหมือนกันหนังสือ Atomic Habits หรือหนังสือการเปลี่ยนนิสัยแบบเล็กๆก่อนคนเก่งหนังสือเล่มนี้วิจัยมาเยอะมากหนังสือเล่มนี้ขายดีมากเขาก็พูดเหมือนผมเลยก็คือจริงๆผมก็เรียนจากเขาเยอะก็คือทำให้มันง่ายแล้วอยากทำให้มันเล็กๆอย่าไปทำให้เป็นเรื่องใหญ่อย่าไปต้องออกกำลังกายทีกูต้องมาขับไปฟิตเนสแล้วกลับไปต้องหาเสื้อผ้าต้องแบบโอ้โหมันเป็นเรื่องมันคิดแล้วมันเหนื่อยแต่ว่าถ้าเกิดแค่ว่าเออนะกูแค่จับกางเกงมาใส่พอจับกางเกงมาใส่คราวนี้มันต้องโดดแล้วล่ะพอมันต้องโดดแล้วคราวนี้มันก็ลามปามไปต้องไปนั่งยกน้ำหนักละคราวนี้ต้องยกน้ำหนักต้องทำน้อยให้มันครบใช่ไหมแต่เริ่มนิดเดียวมันก็ตอนนี้พอทำไปเรื่อยๆมันก็เป็นนิสัยทำทุกวันมันก็เริ่มจะชินเพราะนั้นการเปลี่ยนนิสัยทุกอย่างมันเริ่มมาจากการเปลี่ยนเล็กๆแล้วพอเปลี่ยนนิสัยคุณเปลี่ยนโชคชะตาคุณพอคุณเปลี่ยนนิสัยคุณเปลี่ยนโชคชะตาคุณแล้วก็แมรี่มีอะไรแมรี่ส่วนใหญ่จะนอนอธิษฐานก่อนก่อนอธิษฐานก่อนนอนเรื่องนี้คืนที่3นะครับทำก่อนนอน อย่านอนจนไม่ได้รู้สิ่งนี้จนไม่ได้ทำสิ่งนี้เรื่องที่3คือแมรี่ทำอะไรก่อนนอนต้องมีการคือของแมรี่เป็นการอธิษฐานบางคนอาจจะเป็นการนั่งสมาธิอาจจะเป็นคือมันเป็นการรวบรวมความคิดให้อยู่นิ่งใช่ไหมให้มีความสงบอยู่ในใจเพราะว่าถ้าเราเข้านอนโดยมีความเครียดโดยมีความกังวล
บางทีสมองมันจะไม่ยอมหยุดทำงานใช่ไหม มันจะคิดใช่ใช่ใช่คิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆแล้วแต่ถ้าเรามี habit ที่จะนั่งสมาธิหรือว่าอธิษฐานหรือว่าสวดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกนิ่งเราจะเข้านอนด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วเวลาอธิษฐานคือ Mary จะมันจะเป็นการขอบคุณเป็นส่วนใหญ่จะแสดงหรือว่านึกถึงสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในวันนั้นสิ่งที่เรารู้สึกเป็นสิ่งที่ดีในวันนั้นและมันจะทำให้เรารู้สึกสงบแล้วพอนอนหลับเรามีสิ่งดีๆอยู่ในหัวใช่ไหมเรามีความรู้สึกที่ดีอยู่ในใจเราจะนอนหลับได้ดีกว่าใช่นี่แหละนี่แหละแล้วก็ผมเพิ่งไปเรียนอีกอันหนึ่งมาโคตรดีคนนี้บอกว่าเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงอาจารย์ดูโคตรมีความสุขกันมากๆค่ะจริงๆผมเป็นคนมีความสุขมากแล้วก็ช่วงนี้แมรี่ดูมีความสุขมากไปได้ไปสอนได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบ ใช่ไหมแมรี่แบบไปสอนที่โรงเรียนแล้วเห็นสนุกสนุกแมรี่ทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบเพราะมันเนี่ยใช่นั่นแหละนะครับทุกคนก็ขอให้ฝากเขาฝากเรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนนอนทำใจให้สงบจะได้นอนหลับลึกๆนะครับแล้วก็แบบถ้ามีเรื่องดีๆคิดแต่เรื่องดีๆก่อนนอนนะเพราะว่าคุณเข้าใจไหมว่าไอตอนที่คุณนอนเนี่ยมันคือการเหมือนกับหมักเนื้อคุณเข้าใจคำว่าหมักหรือเปล่าเข้าใจว่าคำภาษาอังกฤษเรียกว่า marinate นะตอนเวลาคุณนอนมันคือเอาถ้าคุณเอาขยะมาก่อนนอนมันก็คือไปหมักหมมอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณ8ชั่วโมงไปหมักเนื้ออยู่ในนั้นนะ8ชั่วโมงมันไม่หยุดทำงานด้วยจิตใต้สำนึกของคุณมันก็เหมือนกับไอ้จิตนั่นเหมือนคือสิ่งที่มันปั๊มหัวใจคุณปั๊มเลือดคุณปิ่มที่ทำให้คุณยังคงหายใจอยู่มันไม่ได้ร่างกายคุณไม่ได้หยุดทำงานมาทำงานตลอดเวลาใช่นั่นแหละฉะนั้นถ้าคุณเอาความคิดไม่ดีไปมันก็ยังทำงานหมักหมมขยะอยู่ตรงนั้นเป็น8ชั่วโมงแล้วก็แต่ถ้าคุณพบคุณแต่คิดเรื่องดีๆแล้วก็ฝันเรื่องดีๆจินตนาการเรื่องดีๆมันก็ไปหมักหมมอยู่ในนั้น8ชั่วโมงเหมือนกันนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นเคล็ดลับของผมสุดๆเลยนะที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กก็คือตั้งแต่12 13แล้วเอ้ย17ตอนไปอยู่อเมริกาเนี่ยผมอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วตอนนั้นก็แบบว่ามักจะนอนไปพร้อมกับหนังสือเสียงเราชอบฟังหนังสือเสียงพวกประสบความสำเร็จเงี้ยแล้วไอเดียก็กระฉูดแล้วก็มันก็แบบว่าภาพนึกภาพเจ๋งๆในชีวิตของเราว่าบัณฑิตจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก่อนนอนก็ฝังเข้าไปในหัวก่อนนอนก็เหมือนกับว่ามันไปหมักคิดภาพแต่เป็นเจ๋งๆของชีวิตฉันอะแล้วมันก็ไปสั่งสมตอนเรานอนอะแล้วมันก็ไปทำงานแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นอัตโนมัติแต่ว่าไอ้ความสำเร็จนั้นมันเป็นอัตโนมัติของชีวิตผมคุณเก็ทปะว่าคุณสามารถทำให้ความสำเร็จคุณเป็นอัตโนมัติด้วยสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวทวนให้นะข้อหนึ่งคือนิสัยคุณสร้างนิสัยยังไงมันกำหนดโชคชะตาคุณละพูดอีกทีนะเรื่องนี้คานทียังพูดเลยควานทีพูดบ่อยมากคุณสร้างนิสัยยังไงมันกำหนดโชคชะตาคุณอย่าไปคิดว่าโชคชะตาไม่มันสุ่มสี่สุ่มห้ามันออกมาจากภายนอกไม่ใช่โชคชะตาคือเราเปลี่ยนนิสัยแล้วมันคราวนี้นิสัยกำหนดโชคชะตาแล้ว What's that phrase ความคิดเกิดความการกระทำการกระทำเกิดนิสัยใช่นิสัยเกิด What do you say What's the next one Habits buildจำไม่ได้แล้วก็อีกอันแล้วก็ไปบิวโชคชะตาสุดท้าย habits build character character builds destiny ใช่ใช่ไปสร้างคุณสมบัตินะนิสัยไปสร้างคุณสมบัติคุณสมบัติไปสร้างโชคชะตา yes. เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดต้นกำเนิดอยู่ที่ความคิดแล้วก็เปลี่ยนนิสัยของเรา mm-hmm. แล้วก็กลายเป็นโชคชะตานี่แหละครับผมเปลี่ยนโชคชะตาตัวเองได้เพราะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัยความคิดตัวเอง นี่ผมอยากก่อนนอนเนี่ยโคตรสำคัญเลยอย่าหมักหมมอย่าเอาอะไรที่มาหมักหมมตอนแปดอย่าดูข่าวข้อสำคัญอย่าดูข่าวข่าวนี่มันขายความกลัวผมบอกได้เลยเขียนคำนี้ไปเลยนะคุณเขาขายความกลัวเขาไม่มีอะไรจะขายแล้วข่าวอ่ะขายข่าวนี่ขายข่าวเนี่ยขายความกลัวเท่านั้นเขาจะหาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาขายคุณมาเอาความกลัวมาใส่หัวคุณนะนั่นคือความเชี่ยวชาญของเขาพวกข่าวเพราะไม่งั้นเขาจะขายไม่ได้แล้วเขารู้ว่าความกลัวเนี่ยขายง่ายกว่ามนุษย์นี่แม่งคนมนุษย์คิดลบมันเยอะกว่าแล้วมันชอบเสพเรื่องแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนนอนห้ามดูข่าวเด็ดขาดตื่นเช้าขึ้นมาก็ห้ามดูข่าวเหมือนกันเพราะว่าผมจะไม่ดูอะไรเลยจะจับมือถือเลยก่อนเที่ยงจะแบบให้
ไม่อยากเอาอะไรหนักๆเข้าหัวทุกอย่างตอนเช้ามันจะต้องเป็นอะไรที่เบาแล้วก็ต้องแบบให้ฉันมีความสุขอยู่ก่อนให้ฉันแบบอยู่กำหนดชีวิตตัวเองจำดิเรกชันทิศทางชีวิตของฉันกำหนดทิศทางชีวิตของฉันจำความฝันของฉันไว้เสร็จแล้วเนี่ยไอ้เรื่องอะไรที่ต้องเป็นที่ต้องเทคแคร์เป็นธุรกิจอะไรต่างๆค่อยมาไว้ตอนบ่ายนี่นะครับอยากจะฝากเรื่องพวกนี้คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เรื่องด้วยเรื่องเหล่านี้ให้เขาดูคอมเมนต์หน่อยใช่ข่าวขายความกลัวเขียนไว้เลยทุกคนจำข้อนี้ไว้เลยเขาไม่ได้ขายอะไรเลยนะคุณเข้าจะไปดูคอนเทนต์เขาดิแล้วผมบอกได้เลยต่อไปนี้นะพวกนักข่าวจะต้องถามอะไรที่มันยิ่งแรงขึ้นแย่ขึ้นเพราะว่าเขาขายไม่ได้แล้วเขาจะดึงสายตาใช่ด้วยอะไรที่มันน่ากลัวผมทำนายเรื่องนี้ไว้ตั้งนานแล้วตั้ง 4-5 ปีแล้วพูดไปในหนังสือเสียง 4-5 ปีแล้วว่าเพราะอะไรเพราะมันเกิดที่อเมริกามาแล้วไงคือเวลาโดนแย่งลูกตาเยอะพวกทีวีต่างๆที่มันมีค่าใช้จ่ายเยอะๆเนี่ยมันต้องมาแข่งกับสื่อฟรีแบบ YouTube แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีวิธีการใช่มีวิธีการเดียวที่จะต้องแย่งลูกตาคนคือต้องเฉาโชว์ขึ้นต้องแรงขึ้นต้องน่าเกลียดขึ้นไม่เหมือนเมืองไทยถ้าเกิดละครก็ต้องน้ำเน่าขึ้นก็ต้องมีแบบฉากตบกันฉากอะไรที่มันแรงขึ้นเรื่อยๆแบบพล็อตเรื่องแย่ขึ้นเรื่อยๆมันถึงจะดึงลูกตาคนได้เพราะนั้นเราต้องห้ามไปสนับสนุนแบบนี้นะครับเราแบบต้องเสพของดีๆเท่านั้นเรารับผิดชอบชีวิตของเราเองชีวิตเราต้องดีโอเคจริงค่ะอาจารย์ดูข่าวทีไรใจหดหู จริงข่าวช่องหนึ่งแต่ก่อนชอบดูก่อนนอนมากค่ะมีแต่เรื่องหดหูใจไม่เอาไม่ดูอ่านหนังสือดีๆนะตอนเช้านะผมโคตรมีความสุขใจอ่านผมพักผ่อนพอตื่นเช้ามาออกกำลังกายทานอาหารดีๆเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือแนวจิตวิญญาณที่แบบทำให้ใจฟูที่มันทำให้เรามีไลฟ์ชีวิตของเราไม่มีแต่ความหวังมีแต่ความแรงบันดาลใจมีแต่ความตื่นรู้ผมอ่านพวกนี้แล้วผมก็แชร์พวกคุณแล้วคนก็ชอบแล้วมันเราก็ได้เหมือนกับได้ทำบุญด้วยเราก็เหมือนกับได้ให้ก็มันก็เป็นความสุขมากๆเลยช่วงนี้ผมมีความสุขสุดๆกล้าพูดคำนี้เลยนะครับพูดมีความสุขสุดๆแล้วก็แมรี่ก็เป็นคู่รักคู่คิดคู่สมรสที่ดีมากเลยแล้วก็แบบช่วยผมเยอะมากนะครับแล้วก็เธอเองก็มีความสุขด้วยใช่ไหมแมรี่โอ้ย yes yes เพราะว่าชีวิตที่แมรี่สามารถทำสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นเพราะว่ามีคนนี้รู้ไหมคนนี้ดูแลครอบครัวอย่างดีเพราะฉะนั้นแมรี่คือสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงอะไรและสามารถทำในสิ่งที่ใจอยากทำเพราะคนนี้ไม่เป็นเพราะแมรี่ด้วยแหละแมรี่ก็ดูแลแมรี่ทำเป็นทีมใช่ไหมเราก็เป็นทีมคือI feel like you do all the hard work, but you feel like I do all the hard work. ใช่ใช่เข้าใจไหมมาแมรี่บอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่าผมมาทำงานที่หนักไปแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าแมรี่ทำงานที่หนักไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานที่เราถนัดใช่แล้วก็ชอบ yes เพราะว่าผมไม่ชอบไปถนัดในงานที่แบบว่านั่งดูแลเรื่องรายละเอียดย่อยๆจ่ายตังค์โอ้แมรี่นี่จ่ายตังค์วันนึงนี่จ่ายโอนเงินให้คนโอนเงินนี่โน่นนี่โน่นผมไม่เคยไปถนัดเลยโคตรเกลียดเลยไม่ใช่ว่ามันสนุกแต่ว่าเรามีพอเราทำเสร็จเรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเข้าใจไหมมันเป็นอะไรที่โอเคมันได้ประโยชน์ใช่มันได้ช่วยใช่มันก็โอเคเราก็ดูแลเรื่องนั้นเขาก็ดูเรื่องที่แมรี่เองไม่อยากทำคือการออกกล้องแล้วก็สนุกการแบบว่าการทำการตลาดการทำให้ความรู้คนการสอนอะไรอย่างนี้ผมสนุกนะของสนุกแล้วก็แมรี่ไม่สนุกก็แมรี่ก็ไม่รับแมรี่ก็ทำหลังบ้านไปทำอย่างอื่นผมก็ทำหน้าบ้านไปก็เป็นทีมกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไปจัดทีมแล้วกันเพียรสามีภรรยาถ้ามีโอกาสได้ทำงานด้วยกันนะครับอย่างวันนี้นะคนขอเล่าให้ฟังนิดนึงคนที่มาเรียนนะเขาบอกเขาประทับใจมากคือนอกจากเขาจะได้อะไรกลับไปเยอะในการที่แบบในธุรกิจของตัวเองนะแต่สามีของเขาตอนแรกไม่ยอมออกกล้องไม่ยอมอะไรไม่ยอมช่วยไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นเลยคือก็มีความทะเลาะกันด้วยแล้วเขาบอกแต่ว่าวันนี้พอเขามาเนี่ยแล้วพี่ก็แบบเชิญเขามาช่วยหน่อยตอนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็กล้องไปปาดๆบ้างเขาก็หลบๆบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้บังคับอะไรก็สักพักหนึ่งสามีเขาเริ่มอินเว้ยถือกล้องให้เลยอะไรให้เลยโอ้โหเขาแบบเขาแฮปปี้มากเลยผู้หญิงคนนี้น้ำตาจะไหลเลยพี่เห็นเขาแบบว่าแล้วเขาสวยมากนะเขาสวยมากขายซีฟู้ดเดี๋ยวคุณไปตามไปดูนะเพจของเขานะคุณจะได้เห็นที่ผมโค้ชเขาอ่ะ
หรือไม่ก็ดูย้อนดูที่วันนี้ผมไลฟ์5รอบอ่ะรวมทั้งครั้งเนี้ยเป็น5รอบผมมันสนุกอ่ะแล้วก็เค้านะเค้าดูความเปลี่ยนแปลงของเค้าออกไลฟ์วันนี้วันแรกเลยนะคนดู20คนว้าว that's really good วันแรกในชีวิตเค้าอ่ะแล้วเค้าสำหรับวันแรกนั่นดีมากนะใช่แล้วเค้าสวยแล้วขายได้ด้วยคือกันล็อกอินบ็อกซ์เค้ากระหน่ำเลยอ่ะลูกน้องตอบไม่ทันอ่ะโอ้โหแบบว่าผมแบบภูมิใจมากเลยแล้วก็ข้อสำคัญคือเขาพูดกับผมแบบส่วนตัวเลยนะแล้วบอกว่าการได้ทำงานกับสามีแล้วสามีมาเริ่มอินกับเขามันปลดล็อกเลยเขาใช้คำนี้ว่าปลดล็อกเขาถึงเข้าใจคำว่าปลดล็อกวันนี้เลยเขาบอกวันนี้โคตรคุ้มอะไรมั่งมาอยู่กับผม6ชั่วโมงนั่งกินข้าวด้วยกันด้วยคือ ผมก็ให้เขาสอนเขาเนี่ยทำอาหารทะเลโชว์ไลฟ์เพื่อว่าย่อยั่วน้ำลายคนไงยั่วน้ำลายคนคนจะได้มาดูก็เราก็กินอาหารทะเลนั้นด้วยไงแล้วพี่ก็จ่ายตังค์ด้วยนะไม่ใช่ไม่จ่ายผมก็ไม่ได้ให้ฟรีนะผมชอบจ่ายตังค์นะโอเคถ้างั้นก็ผมอยากจะสนับสนุนทุกคนนะครับสามีภรรยาก็พยายามอยู่ด้วยกันก็พยายามอย่าให้มือถือมาเป็นอะไรอ่ะมาเป็นทดแทนคู่ของเรานะครับอยู่ด้วยกันก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่มือถือนะครับแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์นั้นแล้วก็ขอโทษที่ตั้งหัวข้อล่อเป้ามากเลย3สิ่งที่ต้องทำกับแฟนก่อนนอน ตั้งหัวข้อล่อเป้าให้อยากให้คนดู ใช่ไหมมาแถกมาดูใหญ่เลยเมื่อกี้ตอนแรกพันกว่าคน ใช่ไหม ไหนขออ่านคอมเมนต์หน่อยน่ารักจังที่กำลังส่งคลิปงานมันเกิดให้อาจารย์นะคะหนูจะไปเวกโคชชิ่งกับพี่แมรี่แน่นอนค่ะแมรี่น่ารักมากเขาชอบคิดว่าตัวเขาอ่ะไม่อยากจะรับผิดชอบต้องมาโคชชิ่งกับคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกได้เลยแมรี่นี่ไอเดียต่างๆสุดยอดมากอ่านปัญหานี่ขาดมากเลยรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่น่ารักนะที่อยากจะส่งวิดีโออวยพรด้วยน่ารักคือชวนทุกคนถ้าอยากจะส่งวิดีโออวยพรคนนี้พอจะครบ50ไม่ใช่อวยพรเดียวไหมพี่ไม่ได้หมายถึงอวยพรนะไม่ใช่อวยพรคือจริงๆสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่คุณได้เรียนและได้ประโยชน์ได้ไปทำความสำเร็จนี่ที่เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของผมเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของผมคือเห็นลูกศิษย์ของผมเห็นพวกคุณเนี่ยไม่ว่าผมเรียกลูกศิษย์หมดเพราะว่าเรียนฟรีไปก็ลูกศิษย์อย่างเป็นลูกศิษย์ไม่ต้องแบบจ่ายเงินไม่ได้คิดแค่นั้นผมใจกว้างมากกว่านั้นคือคุณเรียนไปก็เรียนฟรีไปแล้วไปสร้างเงินได้อะไรผมก็ดีใจแล้วผมก็แฮปปี้แล้วส่งผลลัพธ์มาให้เล่าให้ผมฟังหน่อยนั่นแหละคือของขวัญไม่ต้องส่งวัตถุมานะครับไม่ต้องเสียตังค์ส่งไปรษณีย์อะไรมาไม่ต้องลากอะไรมาให้นอกจากจะแบบอยากให้ผมกินจริงๆก็ว่าแต่เล่าประสบการณ์เล่าความรู้ที่ได้มาเล่าสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะกันได้ฟังไลฟ์หรือว่าได้เรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าเคยมา private ก็ได้แล้วแต่ถ้าแค่ดูใน Facebook ก็ยังเป็นลูกศิษย์ก็เขียนมาได้นะครับหรือเขียนก็ได้ใครไม่อยากออกกล้องก็เขียนมาก็ได้เดี๋ยวให้ทีมงานรวบรวมมาผมจะอ่านทุกอันแล้วก็ถ้าอันไหนอยากจะมาพรีเซนต์จะได้ขออนุญาตก็พรีเซนต์ในบนเวทีนะครับหรือในคลิปหรืออะไรก็ตามแล้วก็ขออนุญาตไว้ตรงนี้เลยก็ใครมีประสบการณ์อะไรเขียนมาไม่ว่าเล็กน้อยไม่ต้องเกี่ยงนะครับไม่ว่าจะบอกไม่ได้เป็นเรื่องเงินแล้วไม่ได้แบบไปสร้างเป็นทางตัวจนรวยไม่จำเป็นนะครับแค่เรื่องที่เปลี่ยนความคิดนิดนึงทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแค่นี้ก็โอ้โหสุดยอดแล้วใช่หรือว่าแบบไปได้ความคิดเรื่องของการสร้างคู่หรือว่าสร้างความรักในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่ามาก็โอเคแล้วนะก็คือผมก็แฮปปี้แล้วนะแฮปปี้มากนะครับโอเคผมก็ยังดูกันอยู่นะ700กว่าคนจะเที่ยงคืนละขอบคุณมากโอเคโอเคผมขอไว้พรทุกคนนะครับผมกับแมรี่จะไปนอนแล้วมันจะเที่ยงคืนแล้วเราขอไว้พรทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เป็นแสงสว่างให้ประเทศไทยทำสิ่งดีๆแค่เราเปลี่ยนตัวเองอะแล้วโลกมันดีขึ้นนะเราก็เปลี่ยนโลกอย่างนึงแล้วนะใช่มั้ยเราเปลี่ยนโลกในส่วนเล็กๆอย่างของเราอย่างนึงแค่เราเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้มีความสุขแล้วเราก็ให้แค่ตัวเราเองอ่ะเราก็เป็นจริงๆแค่นั้นก็เป็นแสงสว่างเราก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นละแค่เราเปลี่ยนตัวเองเพราะฉะนั้นโฟกัสที่นั่นก่อนยังไม่ต้องไปเปลี่ยนโลกอะไรกันเยอะแยะแต่ว่าเปลี่ยนตัวเราเองก่อนแล้วโลกไม่เปลี่ยนตามโอเคนะถูกละขออวยพรทุกคนนะครับบ๊ายบาย